คุณผู้ชมไปส่องไอเดียทำเงินแล้วก็เป็นไอเดียดีๆนะคะของช่างเสริมสวยอะค่ะที่เมืองชุมพรนะคะเขาเอาผลสดของปาล์มฟ็อกเทลนะปาล์มฟ็อกเทลเนี่ยมีหลายชื่อเรียกนะคะปาล์มหางหมาป่าก็ได้ปาล์มหางกระรอกก็ได้ซึ่งเป็นต้นไม้ประดับที่มีใบสวยๆอะค่ะประดับไว้ตามสถานที่ราชการใครหลายคนคงเคยเห็นนะคะแต่ว่าเขาเอาเนี่ยเอามาแปรรูปนะเป็นขนมหวานหน้าตาดีนั่นก็คือปาล์มฟ็อกเทลลอยแก้วสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะนี่คือปาล์มฟ็อกเทลนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมปาล์มฟ็อกเทลลอยแก้วแบบนี้คือเขาเอาผลสดของปาล์มฟ็อกเทลสีเขียวสดนะคล้ายกับผลหมากสดเนี่ยมาแปรรูปเป็นขนมหวานแบบนี้ฝีมือรังสรรค์โดยนางสาวยานิสาลานกิ่งนะคะเป็นช่างเสริมสวยเมืองชุมพรวัย37ปีที่นำผลของต้นไม้นี่นะคะมาประดับต่อยอดนะเป็นอาชีพเสริมสู้วิกฤตโควิดนะคุณผู้ชมเขาได้สูตรเนี่ยมาจากคุณยายอีกทีนึงวิธีการเขาก็คือนำผลปาล์มฟ็อกเทลอ่ะผลสีเขียวเท่านั้นนะเลือกที่เนื้อมันกำลังพอดีกินไม่แข็งหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปนะคะส่วนวิธีการทำนี้นะคะเขาก็เอาเนื้อออกจากผลก่อนใช้ค้อนทุบให้เปลือกแตกแล้วก็นำเนื้อที่อยู่ด้านในนี่ออกมาซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับลูกชิดนะนำมาล้างน้ำ 2-3 ครั้งให้ยางออกจากเนื้อจากนั้นก็นำไปลวกในน้ำร้อนแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนเพื่อให้กระพี้อะค่ะซึ่งเป็นเปลือกอ่อนสีน้ำตาลที่ติดอยู่กับเนื้อมันพองตัวขึ้นมาแล้วก็จะต้องขูดออกให้หมดเสร็จแล้วเอามาผ่าครึ่งแล้วก็เอาไปลวกในน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะเพื่อให้เมือกที่ติดอยู่นะหลุดออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษานั่นเองค่ะหลังจากที่ลวกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเชื่อมแช่ในน้ำเชื่อมเนี่ยทิ้งไว้1คืนเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเนื้อปาล์มฟ็อกเทลนะคะก่อนที่จะบรรจุใส่กล่องพร้อมขายโดยมี3สูตรให้เลือกนะคะก็คือสูตรน้ำอัญชันนะสูตรกลิ่นน้ำสละสูตรน้ำใบเตยหอยน้ำใบเตยหอมก็มีเหมือนกันแต่ละเดือนนะคะเขาขายได้นี่เลย 1,000 ถึง 1,500 กล่องขายกล่องละ20บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 30,000 บาทนะคือรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะสามารถนำผลปาล์มฟ็อกเทลได้มากน้อยแค่ไหนที่เอามาแปรรูปเป็นขนมหวานแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองลิ้มชิมรสปาล์มฟ็อกเทลลอยแก้วติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นได้บนหน้าจอเลยนะคุณผู้ชม0936488269นะมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะเอาต้นไม้ประดับที่มีใบสวยงามอย่างปาล์มฟ็อกเทลมาแปรรูปเป็นขนมหวานหน้าตาดีก็กลายเป็นปาล์มฟ็อกเทลลอยแก้วแบบนี้นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ